ผู้ชมครับมีรายงานว่าทหารได้พูดคุยปรับทัศนคติกับแกนนำนปช.นะครับหลังจากที่ฝ่าฝืนคำสั่งออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและก็การแสดงจุดยืนต่อร่างรัฐธรรมนูญครับนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ให้สัมภาษณ์กับสื่อทางโทรศัพท์ว่าได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ทหารให้ไปยังกองทัพภาคที่1ซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าสาเหตุของการเรียกพบเกิดจากการที่นายจตุพรได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและเตรียมจัดกิจกรรมล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งที่2ที่ท่าน้ำสี่พระยาพร้อมกับให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมืองร่วมกับนายณัฐวุฒิสายเกลือเลขาธิการนปช.และแกนนำนปช.กับสื่อมวลชนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตามสถานการณ์ภายในกองทัพภาคที่1และวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเป็นการพูดคุยในระดับเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยของกองทัพภาคที่1และไม่ได้มีการควบคุมไว้แต่อย่างใดครับขณะที่พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคสช.ก็กล่าวว่าที่ผ่านมาคสช.ไม่เคยห้ามวิจารณ์หรือว่าห้ามแสดงความคิดเห็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าต้องการให้มีความเห็นของบางกลุ่มหรือว่าบางบุคคลนะครับที่มีลักษณะปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งกันได้โดยที่คสช.ก็อยากให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจในรายละเอียดเนื้อหาเพราะเชื่อว่ามีหลายบริบทที่สอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะเน้นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในเรื่องของการปรับทุจริตครับ